ค่ะสำหรับปีนี้นะคะน้ำท่วมภาคเหนือก็หนักมากๆหนักมากๆเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่ตานเกิดมาจนถึงตอนนี้ตานมีความรู้สึกว่าครั้งนี้มันเหมือนกับว่าพายุลูกนี้ผ่านไปพายุลูกใหม่ก็กลับมาซ้ำอีกมันเหมือนกำลังจะสถานการณ์กำลังจะเริ่มดีแต่ว่าเดี๋ยวก็มีฝนตกมาซ้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็เลยต้องขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือมากๆเลยนะเจ้ารวมถึงทุกๆจังหวัดเลยนะคะที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้สถานการณ์นี้ผ่านไปเลยในส่วนของจังหวัดแพร่บ้านตาเนี่ยก็น้ำท่วมนะคะแต่ว่าบ้านของตัวตาเองไม่ท่วมแต่ว่าหนักๆเลยก็จะเป็นบ้านเพื่อนๆยิ่งเพื่อนที่อยู่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็แบบหนักมากๆค่ะเหมือนเพื่อนเพิ่งลงรูปแบบว่าเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทำความสะอาดโคลนต่างๆทำได้แค่วันเดียวน้ำใหม่มาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วครั้งนี้มันหนักด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆด้วยอย่างแม่สายก็หนักมากจริงๆเรามีความกังวลไหมคะว่าแบบกลัวว่าวันนึงจะเป็นบ้านเราหรือเปล่าคือถามว่ากังวลมากไหมตอนตาเด็กๆเนี่ยตาจำไม่แน่ใจว่าประมาณ39หรือว่า40ที่จังหวัดแพร่ก็เคยน้ำท่วมมาแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันน้ำมันค่อยๆมาแล้วก็น้ำใสในความทรงจำของตานะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของดินโคลนสไลด์ด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะด้วยในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นห่วงค่ะต่อให้ตัวบ้านตาของตาเองเนี่ยไม่ท่วมแต่ว่าที่อื่นท่วมตาก็เป็นห่วงเรามีความเห็นใจกับผู้ประสบภัยไหมคะที่แบบเจอทั้งคือทั้งรอดแบบตลอดค่ะก็เห็นใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องย้ายแบบที่อยู่ของเราไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถอยู่ที่บ้านของเราได้เพราะบ้านของเราน้ำท่วมใช่ไหมคะแล้วมันก็ยังมีบางคนที่ฉวยโอกาสตรงนี้เข้ามาลักขโมยของอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตันมองว่ามันเป็นการซ้ำเติมกันมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นตอนนี้นะคะใครมีน้ำใจสามารถช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยเหลือกันดีกว่าคนไทยด้วยกันนะคะรวมถึงแม้ว่าจะไม่สามารถส่งอะไรไปช่วยเหลือได้ก็ส่งกำลังใจก็ได้ค่ะตรงนี้ตันว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกๆคนอย่างลูกเพื่อนสนิทเราค่ะที่บ้านยายแจ็คกี้ก็ยังนะถามถึงเพื่อนปุ๊บจำเนียงขึ้นมาทันทีเราก็จะคุณแจ็คกี้คุณสไปคุณนิชายังโอเคอยู่ตอนแรกก็เป็นห่วงบ้านน้องกระทิงแต่ว่าก็ยังไม่ได้อัปเดตกันก็ต้องเฝ้าระวังเนาะเพราะว่าการติดตามข่าวก็สำคัญมากใช่ค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไวมากถ้าคนที่เคยแบบอย่างตาเองเนี่ยบ้านเคยน้ำท่วมตอนตาเป็นเด็กๆเนี่ยเรารู้เลยว่ามันไวมากแล้วมันต้องอัปเดตวินาทีต่อวินาทีเลยเพราะว่าพอมันจะมาปุ๊บมันก็มาแล้วไหนจะพวกน้ำป่าไหลหลากอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นต้องระวังมากๆเลยสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสามารถอพยพออกมาได้ก็ออกมาก่อนเข้าใจว่าทุกคนแบบเป็นห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงบ้านอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็ต้องแบบว่าดูแลตัวเองด้วยค่ะใช่ค่ะก็อีกเรื่องนึงค่ะน้ำตาลบอกว่าแบบโดนขโมยรถมือถือใดๆมิจฉาชีพโกงใช่ไหมคะก็โหอยากจะบอกว่าอันนี้แบบเจ็บปวดใจมากเพราะว่าล่าสุดก็คือเท่าที่ได้ข่าวมาก็คือเขาโดนจับแล้วคือตาเนี่ยไปโดนมิจฉาชีพโกงที่แม่ฮ่องสอนนะคะตอนนั้นมีงานแต่งงานเพื่อนที่แม่ฮ่องสอนแล้วเราก็คือขึ้นไปบนแบบปังอุ๋งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยหมู่บ้านรักไทยก็ไปโดนโกงที่นั่นนะคะเป็นเงินประมาณแบบเกือบ 30,000 บาทแล้วพอไปถึงที่นั่นประมาณแบบบ่าย 3 หรือ 4 โมงเย็นไม่มีที่พักแล้วเพราะว่าเราไปจองเพจฟอร์มแล้วทีเนี้ยเราก็เลยถามเจ้าของรีสอร์ทว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าอันไหนเพจจริงอันไหนเพจปลอมเขาบอกว่าเพจจริงโดนรีพอร์ตใช่แล้วเพจปลอมที่ตาลจองอ่ะเขามีการไลฟ์สดด้วยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไปเช่าแล้วเขาก็ไลฟ์สดเหมือนเขาเป็นเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยเราก็เลยหลงเชื่อค่ะมันแยบยลมากตอนนี้แล้วเขาบอกว่าอย่างมูลค่าความเสียหายเท่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าหลายล้านมากๆอะไรเงี้ยค่ะหลักล้านใช่หลักล้านหลอกหลายคนมากๆโดนหลอกจนถึงขั้นแบบเจ้าของรีสอร์ทอะค่ะเขารู้จักกับที่พักเล็กๆที่ราคาไม่แรงมากเอาไว้เพื่อสำหรับคนที่โดนหลอกโดยเฉพาะซึ่งวันนั้นก็เป็นกลุ่มตาเองที่แบบต้องไปนอนแล้ววันนั้นอ่ะตาร้องไห้เลยอ่ะมันเหมือนกับว่าเราผ่านกันหลายพันโค้งมากจากเชียงใหม่เพื่อขึ้นไปถึงแบบแม่ฮ่องสอนแล้วเพื่อนทุกคนก็คือไว้ใจให้ตาเป็นคนจองค่ะก็เพื่อนประมาณ10 คนก็คือโดนหลอกหมดเลยเราเสียใจมากเลยเพื่อนนะคะค่ะต้องแบบ
เสียใจเพื่อนทุกคนก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบได้ประสบการณ์ร่วมกันแต่ว่าความรู้สึกของเราในเวลานั้นมันเหมือนมันเจ็บใจอ่ะมันแบบว่าเพราะว่าเราก็อ่านมาเยอะแล้วเราก็โดนเตือนมาเยอะแล้วพอเราโทรไปฟ้องพ่อเนาะพ่อเราเป็นตำรวจพ่อเราก็บอกไอ้ยังมาโดนมิจฉาชีพหรอก็คือเราแจ้งความผ่านคุณพ่อเรานะคะคือเราโทรไปบอกพ่อแล้วตอนนั้นคือเรากะว่าเราจะแจ้งความที่นั่นแต่ปรากฏว่าถ้าเราแจ้งความที่นั่นแล้วเกิดมีการเรียกเรามาสอบปากคำเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ต้องบินกลับไปที่แม่ฮ่องสอนอีกก็เลยต้องมาแจ้งความที่กรุงเทพแล้วมันไม่ได้แจ้งความสักทีอันนี้คือข้อผิดพลาด นะคะดังนั้นใครที่โดนมิจฉาชีพหลอกต้องไปแจ้งความเพราะว่าถ้าเขาถูกจับได้เนี่ยเราอาจจะแบบได้อะไรคืนมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตาลเองเนี่ยเราไม่ได้ไปแจ้งความที่กรุงเทพก็เลยไม่ได้อะไรเพราะว่าทางเจ้าของรีสอร์ทเขาโทรมาบอกว่าตอนนี้จับได้แล้วนะจับได้ก็จะแจ้งความอีกใช่แล้วเป็นยังไงบ้างแจ้งความหรือยังอะไรเงี้ยเราก็อ้าวเสียดายมากเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่เจ็บใจที่สุดเลยนะเจ็บใจที่สุดแล้วคุณไผ่ภาทิตย์ก็เพิ่งโดนคุณไผ่ภาทิตย์เปิดร้านตู้ปลาโดนกลองเรื่องโดนโกงเรื่องกล่องไปค่ะร้านนี้คือเราแบบจับตัวมิจฉาชีพได้เองด้วยค่ะอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยของคุณไผ่ก็หลักหมื่นเหมือนกันค่ะใช่อันนี้ก็แนบเนียนมากแนบเนียนสุดๆเราก็ไปตามมาจนได้บัญชีม้าได้อะไรหลายๆอย่างมากค่ะเป็นนาตาชาโรมานอฟไม่เก่งไงน่ากลัวมากกลัวผู้ชายแล้วตอนเนี้ยก็คือนางก็ไล่ตามไปเรื่อยๆค่ะเอาชื่อไปเสิร์ชปุ๊บก็แบบตามหาเอาเบอร์ไปเสิร์ชไปดูนั่นดู Google Map แล้วก็ขยายทุกอย่างใช่แล้วคือเรื่องไปถึงตำรวจก็คือมีข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วขอชื่นชมนะคะขอชื่นชมต้องตามอะไรแบบนี้มั้ยใช่นะต้องตามอะไรแบบนี้ใช่กลัวเราเนี่ยกลัวตอนนี้รถเรามี GPS หรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆตอนนี้เราแบบคือมันมาในทุกคนโกงมันมาในทุกคนโกงมากๆเลยแล้วตามมีความรู้สึกว่าคือเราอ่ะก็พยายามหาช่องทางปิดรูโหว่เวลาถูกมิจฉาชีพโกงเราแต่มิจฉาชีพมันก็พยายามหาช่องทางในการมาโกงเราอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วตาก็เข้าใจแบบตำรวจเขาก็มีหลายเคสอะไรเงี้ยที่เขาต้องตามดังนั้นอะไรที่เราตามได้เราก็ข้อมูลไปยัดที่เขาแล้วให้เขาไปจับเลยก็ง่ายดีสะใจดีค่ะต้องโดดพวกหากินความเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยมีอะไรอยากจะระบายไหมครับโนขึ้นไปถึงแม่ห้องสอนบ่มีที่รับที่นอนเนี่ยแล้วเพื่อนดิฉันก็คือถือถุงพวกเอ้ามึงบ่มีที่นอนกะทำอะไรไม่ได้ร้องไห้ไปเลยร้องไห้ไปเลยกลัวเพื่อนด่าค่ะเรื่องหัวใจนั่นนะกามันจะได้ก็รอเหมือนที่ทุกคนรอนั่นแหละรอหรอฮะก็รอฟังเดี๋ยวก็รอชิวไงคนนึงก็รอชิวคนนึงก็รอชิวแล้วคนนึงก็รอชิวเขานึกว่าเราชิวมากหรอก็ไม่น่านะชิวมากเกินไปพี่อะชิวไปปะคือเราเริ่มมีเซนบ้างแล้วเพราะว่าเพื่อนเราก็จะเริ่มถามแบบไปทริปไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่เพื่อนอะจริงเราเริ่มกลัวว่าทริปไหนเพื่อนเยอะวะแล้วเพื่อนอะแล้วเขาเองตัวพี่ไผ่เองเขาก็มีมาถามบ้างว่าแบบเราชอบแบบไหนเราก็บอกไม่รู้ไปถามเพื่อนเราดูเราสั่งไว้หมดแล้วเตรียมเพื่อนไปแล้วหรอใช่กลัวเราไม่สวยกลัวนางไปขอเราใต้น้ำใต้ป่าฉันเป็นเนื้อไงฉันคาบเล็บขึ้นมาตาเท้าอย่างนี้หรอกง่ายมันครั้งเดียวในชีวิตเนาะเราก็คงไม่แบบว่างานนี้เพราะแค่นี้งานหน้าว่ากันใหม่ก็คงไม่ได้คือเพื่อนอ่ะก็ขอว่าแบบเอาจริงๆอ่ะเพื่อนรอบๆตัวตาลกับเพื่อนเขาอ่ะเหมือนเราอ่ะรักกันมาก่อนใช่ไหมแต่ไอที่ตามหลังเรามามีลูกหมดแล้วเขาก็เลยว่าเนี่ยช่วงนี้ฉันมีลูกนะแต่งงานกันไปหมดแล้วแบบขอให้ในประเทศไทยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มรู้ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่ต่างประเทศเราก็เอฟชุดเราก็เริ่มกลัวพอมันเป็นประเทศไทยแล้วประเทศไทยมันมีหลายทริปด้วยไงชีวิตเป็นประมาณไหนเป็นแนวไหนต้องสี่คนสี่ยาวคนสี่อะไร
คือเราก็กลัวแล้วก็กระซิบบอกเพื่อนในแต่ละครั้งว่าแบบอุ๊ยผู้จัดการตาเขียวมากผู้จัดการตาเขียวมากก็เราก็พยายามบอกเพื่อนว่ายังไงก็ได้ให้เราสวยไว้ก่อนมีแบบจะโซนไหนคะทะเลหรือภูเขาหรืออะไรนั่นสินะไม่ได้อยากไปตรงไหนอยากไปเออไม่เปียกน้ำก็พอไม่ใช่พวกประกันไม่ค่อยถูกกันนะเท่าไหร่ค่ะแต่ก็จริงๆก็เขาขอแล้วก็ขอไปที่แล้วปะที่แล้วปะแม่ลองซ้อมแบบลองซ้อมเธอโอเคอีปออีแม่พออยู่พอได้เดี๋ยวขอจะเล่าขวานได้ร้องเสือเท่ามาขอกันผู้จัดการสั่งไม่ออกมีไฟลุกแล้วมีไฟลุกในตาค่ะ